สวัสดีค่ะค่ะมีใครอีกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปเมืองโบราณกันนะคะที่สุพรรณการเดินทางแป๊บเดียวจากตรงที่หญิงอยู่อุ้ยมืดแล้วอุโมงค์แป๊บเดียวนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะตอนนี้สี่โมงเนาะสี่โมงก็ยังจะไปทันนะคะเพราะที่นี่เขาปิดหนึ่งทุ่มเราไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวจะขับรถกอล์ฟกันด้วยที่คิดไว้ชิมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดูรีวิวก็คือค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เนื่องด้วยมันเป็นวันหยุดแล้วอากาศค่อนข้างดีหิงก็เลยแบบงั้นเราไปเที่ยวกันดีกว่าตกลงจะไปเที่ยวกันตอนบ่ายสองฉันชิดมากก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะตอนไปถึงว่าจะสวยแค่ไหนนะบ๊ายบายใช้คำพูดได้ดีมากนึกว่าเรากำลังอยู่ในโลกไอเทมของในท่านอันนี้คือวันนี้เป็นลุคของคุณคิงนะเสื้อสบายนี้เราก็ได้กุญแจรถมาแล้วได้รถกอล์ฟมาแล้วถ้าได้มาครบหมดแล้วนี่นะคะคือรถกอล์ฟที่ขิงจะซิ่งหนึ่งนี้ในเมืองโบราณนะทุกคนเป็นรถปกติค่ะเหมือนออโต้ธรรมดาเลยนะคะเปิดออนกด F เดินหน้า R ถอยหลังตรงกลางคือเกียร์ว่างอันนี้เบรกคันเร่งค่ะเดินหน้าเดินหน้า R ถอยหลัง R ถอยหลังธรรมดาเบรกคันเร่งค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาแล้วว้าวเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบเราได้เที่ยวนั่งรถกอล์ฟใช่ได้ขับรถกอล์ฟเป็นครั้งแรกเหมือนกันปกติขับเดินรถโรบอดานั่งเธอจีไรดูนะกับช้าๆแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเท่าไหร่มีบอกที่หน้าจอหรือไม่จะไม่มีบอกเนี่ยแล้วพวกนี้เราแวะจอดถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะก็คือค่าเช่ารถอ่ะ350เนาะต่อชั่วโมงนึงถ้าเกิดว่าเกิน1ชั่วโมงต้องจ่าย200อันนี้จะเพิ่มเป็น200ตอนไปถึงแล้วก็ถ้าจะขับรถกอล์ฟก็ต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะคือเดินไม่ไหวหรอกจริงๆนะแต่ว่าอากาศดีอ่ะวันนี้ตอนนี้มาแวะจุดแรกนะคะจะชื่อว่าประตูอินทชัยนะคะคุณคนค่ะสวยมากที่นี่จริงๆแล้วเขามีให้เช่าชุดไทยด้วยนะคะถ้าใครที่แบบอยากมาถ่ายชุดไทยแบบฟิลๆเนาะก็มาถ่ายได้เลยคนบรรยากาศดีสุดๆเลยอะรู้สึกได้ถึงความจะคุ้มเงินความจะคุ้มเงินจริงใหญ่มากนะคะมีรถรองรถรางด้วยสวยนะที่นี่เหมือนเขาก็จะจำลองหลายๆอย่างเข้ามานะคะแล้วก็มีน้องแมวเต็มไปหมดเลยสำหรับแบบชาวต่างชาตินะคะเขาก็จะมีเสียงนำชมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าบินจากสถานที่เสด็จดับขันประทิษฐานของพระพุทธเจ้านะคะก็จะมีมาโชว์ที่นี่ด้วยนะสวยงามมากคนดูความอลังการของที่นี่นครเลยนี่แค่จุดแรกที่เราแวะกันนะคะสวยมากๆอ่ะทุกคนดูจากตรงนี้จุดที่หนึ่งก่อนเขาก็จะมีแบบว่าให้ฟังนะชาวต่างชาติว่าตรงนี้มันคืออะไรจำลองมาจากอะไรนะคะนี่ก็คือบทใหญ่จุดแรกนะคะให้เราเดินมาอันนี้เห็นเป็นประตูอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปว่ามีอะไรให้เราลอดข้างในหรือเปล่าอ๋อเป็นเหมือนทางลอดโบสถ์นะคะที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเทศสุภาพนั่นเองก็ทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งว้าวว้าวโอ้ใหญ่มากค่ะทุกคนแม่ธรณีนะคะพาเดินเข้าโบสถ์จุดที่หนึ่งนะคะคือทุกคนเดินไปตรงไหนมีจุดให้ว้าวทุกที่เลยอะเนี่ยข้างหลังขิงก็คือแบบคือถ้าเราไม่เดินเราก็จะไม่เห็นเลยเราต้องแบบเดินเยอะมากนะคะที่นี่ทางขึ้นหลังจากที่เรา adjust เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเนาะมีแอร์เย็นๆด้วยนะคะดูเอาฟิตเอาฟิตสุภาพไงต้องรู้ตาแต่งตัวให้สุภาพเข้าใจไหมไปต่อดีกว่ามีอีกหลายที่ให้ไปดูนะคะเธอจะเชื่องอะไรขนาดนี้เนี่ยน่ารักมากเหมือนมีปอกคอด้วยตรงนี้จะเป็นจุดที่2ให้เรามาแวะนะคะ
ก็เป็นแบบใช่มีป้ายเมืองโบราณแล้วก็เหมือนแบบมีโซนข้างในให้เดินมีเป็นบ้านโบราณนะคะเหมือนแบบย้อนยุคไปเลยโอ้ข้างในก็มีให้เดินเข้าไปอีกคือมันอาจจะงงๆสำหรับคนที่มาครั้งแรกแบบเราเพราะว่ายังไม่รู้ว่าแบบอะไรต้องเดินไปตรงไหนยังไงนะคะแต่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างใหญ่เราก็เลยต้องคอยดูแมปอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราอยู่โซนอาณาจักรอยุธยานะคะก็จะมีแมปบอกแบบนี้เขาก็จะจำลองเมืองขึ้นมาว่าบ้านชาวบ้านแต่ก่อนเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีวัดอยู่ใกล้ๆบ้านมีโรงกระสาบมีแบบแหล่งค้าขายหลายอย่างนะคะแล้วก็มีวัดอยู่ข้างหลังด้วยสวยมากจะเป็นหอพระแก้วจำลองขึ้นมาคือตัวสถาปัตย์เนี่ยจะมีความเป็นจีนมากนี่แล้วเข้าได้ด้วยนะใช่ใช่จีนผสมไทยอะค่ะตัวนี้น่าถ่ายรูปสวยนะมันใหญ่มากยังไงมันก็ต้องเที่ยวเกินชั่วโมงแน่นอนนี่ขึ้นมาบ้านเรือนไทยนะคะเป็นคุ้มขุนแผนนี่คือห้องนอนนะคะว้าโหเขาไปหามาจากไหนเนี่ยเขาก็จำลองแบบพวกของโบราณต่างถัดจากเรือนไทยอ่ะก็จะเห็นวัดโบสถ์นะคะที่เป็นสีขาวเทาคือสวยมากจริงๆทุกคนแต่ขิงไม่รู้จะเดินยังไงให้ครบนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นนะก็มีอีกเดี๋ยวอาจจะต้องขับรถไปกันต่อเนาะเพราะไม่งั้นจะไม่ทันนะคะน่าเสียดายมากเรามาเลทค่อนข้างเลทเลยทีเดียวป่ะกลับไปที่รถกันดีกว่าตรงนู้นเขาก็จะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะรุ่นถึงโบสถ์อะไรเยอะแยะมากมายเหมือนเป็นการจำลองเมืองอยุธยานั่นเองเนาะมันก็จะแบบค่อนข้างละเอียดนะทุกคนถ้าเดินเข้าไปข้างในอีกแต่ว่าไม่ทันจริงๆค่ะเราต้องไปกันแล้วคือเนื่องจากว่าเราเก็บไม่หมดจริงๆนะทุกคนเราเลยต้องขับรถกอล์ฟเพื่อชมวิวโดยรวมแล้วแต่ละจุดเขาทำดีมากเลยอ่ะคือกล้าพูดเลยว่าเขาแบบตั้งใจต้องวนซ้ายก่อนเมืองโบราณนะโบสถ์อีกจุดหนึ่งนะคะสวยเนี่ยค่ะทุกคนตามจุดต่างๆที่ไม่ค่อยมีคนอ่ะเขาก็ยังทำเป็นบ้านคนนะคะปะปายจำลองนะคะปราสาทพนมรุ้งสรุปตอนนี้ยังไม่ออกจากโซนเมืองพระนครศรีอยุธยาเลยนะคะยังวนๆอยู่เลยเพราะมันใหญ่มากเลยอาจจะเก็บทุกจุดให้คุ้มเนาะไหนก็มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปตามทางเรื่อยๆคือไม่ได้หยิบแมปมาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนเนาะก็ไปตามทางที่เขาบอกแล้วกันว่า exit มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนั้นไปตามที่เขาชี้บอกเลยนะคะแต่โดยรวมคิดว่าไม่ว่าจะไปส่วนไหนอะคือสวยหมดเลยจริงๆมันมีแบบว่า Easter egg นะคะที่แบบเป็นจุดแบบโอ้เราไม่รู้ว่าตรงนี้ก็มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะหน้าที่จะมา explore อยู่คือเขาทำจำลองดีมากนะทุกคนมันเหมือนเรามาเที่ยวต่างจังหวัดแบบว่าที่เป็นโซนบ้านเก่าจริงๆดูสิแบบรายละเอียดต่างๆอ่ะทุกคนกระจกโบราณนึงเขาก็มีนะมาแวะอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบบอกไม่ถูกว่าคืออะไรอ่ะแต่อยู่กลางน้ำเลยนี่เป็นภาพวาดว้าทุกคนตอนนี้มาแวะพิพิธภัณฑ์ผีนะคะซึ่งจะอยู่ถัดจากเมื่อกี้ที่ถ่ายยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ผีอุ้ยยืนก่อนไหมอุ้ยข้างบนมีผีด้วยนะอุ้ยนี่เป็นนรกนะคะเป็นเปรตนะทุกคนทุกทางออกโซน1มูลเหตุแห่งความกลัวหูเสือเขาทำเหมือนจริงมากแล้วเราก็ต้องไปชั้น2กันนะคะนางไม้ทุกคนว้านี่นะคะหน้าเปรตนะคะมีแม่นาคนะคะโซน2อุ้ยมีกี่จังหังอุ้ยนี่กระสือนี่กระสือร้านโกปิโกปิโซน4เขาทำดีมากเลยอ่ะเห็นวิวหมดเลยอากาศเย็นมากนี่คือทางออกนะคะจะเหมือนถ้ำอะไรเงี้ยทุกคนแต่น่ากลัวนะเมื่อกี้เขาทำดีเหมือนกันนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าไอชีพมันเป็นปลาอยู่ในบ่อคุณป้าคะไอตรงที่มันเป็นปลายักษ์ที่ล้อมโบสถ์ตรงไหนนะคะตรงมาทางนี้ขอบคุณค่ะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมขอบคุณค่ะโอเคแล้วซ้ายอยู่ตรงนี้ใช่แล้วซ้ายปลาชิวทางนี้เข้าไปบ้านผีจริงน่ากลัวอยู่นะทุกคนทำดี
ใหญ่มากอ่ะทุกคนไม่รู้จะเที่ยวยังไงหมดมีเรือด้วยนะคะขิงแอบสงสัยว่ามันมีของจริงอยู่บ้างหรือเปล่าเพราะว่าเหยื่อกลางน้ำอย่างเงี้ยของบางอย่างใช่เพราะของบางอย่างมันดูแบบดูใช้งานได้อ่ะดูเรือดิทุกคนเป็นอีกจุดไฮไลท์นะคะที่แบบถ้ามาที่นี่ต้องมาแวะเลยไปเดินกันค่ะเนี่ยค่ะก็จะถึงจุดที่มันเป็นหัวปลาแล้วนะแล้วก็จะวนเห็นคลิปไหมนี่คือโบสถ์นะคะสวยมากแล้วถ้าเรามองไปฝั่งนู้นนะคะจะมีช้างด้วยเดี๋ยวจะไปแวะดูน้องช้างก่อนกลับด้วยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะโบสถ์ที่มีปลาล้อมรอบคืออาจจะต้องเน้นถามสักหน่อยค่ะเวลามาที่นี่เนาะว่าแบบแต่ละจุดมันอยู่ตรงไหนที่เราเห็นในเน็ตอะไรเงี้ยงั้นถ้าเราไม่ถามเนาะคือพลาดจุดแบบพีคๆแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่นี่มีช้างคือก่อนนั้นได้เห็นน้องควายแล้วก็อ๋อก็คงเป็นควายของชาวบ้านหรืออะไรอย่างนี้ที่เขาไว้จัดแสดงเนาะโอ้ยน่ารักอ่ะมันยืนนี่ยืนเป็นพ่อค้าเลยอ่ะอันนี้คือพ่อค้าขายหญ้าใช่ไหมคะใช่โอ้ยน่ารักมากเลยหนูยืนขายของเหรอลูกแมวที่นี่เชื่องมากสวยด้วยเนาะสะอาดมากคือสิ่งแรกที่แบบรู้สึกได้เลยนะคะมีหลายเชือกเลยมีกี่เชือกหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะไม่ค่ะอันนี้เวลาพักผ่อนไหมคะหรือว่าแล้วคนก็ไม่อยากกวนกันสวัสดีค่ะแล้วทุกตัวแบบดูอารมณ์ดีดูแบบว่าโยกไปก็โยกมาทักทายน้องเขาหน่อยลูกจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยถ่ายรูปมาจูงแอคชั่นหน่อยแอคชั่นก่อนแอคชั่นก่อนโอ้น่ารักฝั่งซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคมะนาวกอดน้องแขวนในลูกกอดน้องเขาชื่อมะนาวเพราะว่ามะนาวเขาจะกลัวน้องมองกล้องลูกไม่ต้องกลัวมะนาวสวยลูกขอบคุณค่ะอันนี้เล่นไม่ได้โทรศัพท์ลูกค่ะป้อนลูกอ่ะป้อนอ้อยป้อนเป็นไหมเอาไว้ที่งวงเขาใช่นั่นแหละอ้าวโอ้มะนาวใช่แรงเยอะอร่อยอีกเชือกนึงนะคะอาจจะต้องให้ควานหักให้ไม่แน่ใจเชือกนี้ชื่ออะไรคะนำโชคครับนำโชคโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้นำโชคโอ้หวานหวานเลยโอเคหนึ่งสองสามสองก็ได้ครับสั่งสั่งกอดมานี่เอานี่มานี่กอดโอ้เขียวอ้อยโอเคขอบคุณค่ะเดินทางมาจนถึงจุดสุดท้ายนะคะของเที่ยวเมืองโบราณในครั้งนี้นะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทสีทองนะคะสวยมากเลยอลังการจริงๆทุกคนสีทองอร่ามเลยนะคะถึงน่าจะเดินถึงแค่ตรงนี้เพราะว่าข้างในดูมืดไม่ค่อยอยากเข้าไปข้างในเหมือนมีหุ่นแบบเป็นคนนั่งเต็มไปหมดเลยอะความใหญ่ของที่นี่นะคะคืออันเนี้ยพระอาทิตย์มันจะตกแล้วด้วยแหละเราก็เลยแบบว่าอาจจะต้องทำเวลากลับเพราะว่าเราต้องหาป้ายทางออกด้วยนะก็ประมาณนี้เนาะ2ชั่วโมงพอดีวันนี้ใช่ถือว่าคุ้มอยู่นะคะคือไปตรงไหนก็เป็นแต่ว่าตื่นตาตื่นใจเนาะไปหาป้ายทางออกกันค่ะเจอสภาพกงกิ๋งหมดสภาพแต่น้องช้างน่ารักมากเลยอ่ะมากประทับใจน้องช้างที่สุดเลยวันนี้เราก็เหมือนซัพพอร์ตควานช้างด้วยนะคะเพราะว่ารายได้ก็ไม่เยอะเนาะแค่เงินเดือนเขาน้อยนะแล้วก็มีค่าอาหารข้าวดูแลน้องช้างหลายอย่างนะคะหาหมอที่ก็ไม่ถูกเราก็เลยเอาให้ถ้าถ่ายรูปไปนะคะแค่คนละร้อยเองทุกคนก็จริงๆแล้วกินข้าวมื้อนึงก็หมดแล้วเนาะยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ช่วยๆกันค่ะได้รูปน้องช้างด้วยน่ารักมากข้างในก็จะมีสวดมนต์นะคะทำวัดเย็นการฟังเทศนะคะมีการฟังเทศมีการทำวัดเย็นด้วยนะแวะมาดูก่อนกับเพราะว่าขับทางผ่านตรงนี้เพื่อคือมองของขิงอะขิงคิดว่าที่นี่อาจจะไม่ใช่แค่การจำลองแล้วมันอาจจะมีทางการแบบใช้ชีวิตจริงๆที่นี่นะคะเพื่อให้เหมือนแบบที่นี่มันได้ใช้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นแบบของจริงด้วยเนาะไม่ใช่แค่พื้นที่จำลองแหละมีการทำวัดจริงมีการฟังเทศนาจริงนะคะว้าวมากตอนเนี้ยเที่ยวเสร็จแล้วนะคะเมืองโบราณสมุทรปราการสนุกไหมสนุกมากขับรถก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะแล้วก็หลักๆวันนี้เราคือพามาเที่ยวส่วนนี้นะคะก็เลยไม่ได้จะพาไปดูอาหารอย่างอื่นแต่ก็ดูรวมๆคิดว่าคุ้มนะคุ้มไหมคุ้มเนาะเที่ยวได้แบบโห4 5ชั่วโมงชิวๆนะคะถ้ามาตั้งแต่แบบบ่ายโมงหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันค่ะ